ณพ่อกับแม่ค่ะคือสมัยตอนช่วงเราแบบวัยรุ่นเด็กๆหนูดื้อมากค่ะเกเรแล้วก็คือหลักๆก็ดื้อค่ะแบบเหมือนเราค่อนข้างทำตามใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยสนใจใครจะว่ายังไงเราก็จะก็มีความสุขก็ทำอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เป็นคนใช้ชีวิตประมาทมากๆยังไงบ้างเช่นเที่ยวกินเหล้าสูบบุหรี่สูบบุหรี่หนักมากค่ะแล้วก็ฟุ่มเฟือยมากค่ะใช้ตังโดยที่ไม่คิดเลยจนถึงจุดนึงแล้วมันก็ไม่มีเงินเก็บเลยบางทีแบบไปไหนก็แล้วแต่ยังต้องอายุขนาดนี้ยังต้องแบกเงินขอมือเขาอยู่เลยอ่ะหนูเลยมีความรู้สึกว่าหรือเราควรเปลี่ยนชีวิตที่แบบให้มันเป็นระบบมากกว่านี้สักที ตั้งใจบวชค่ะแม่ชีวิตนี้เนี่ยจะบวชนะให้แม่นี่แหละสักครั้งหนึ่งมาอยู่ที่นี่เปลี่ยนอะไรความอดทนค่ะหนูรู้สึกว่าหนูหนึ่งหนูเป็นคนใจร้อนมากอย่างเช่นเวลาขับรถนิดนึงใครปาดนี่เอาแล้วนะแบบด่าแบบระบบออกมาเลยว่าเอ้ยอะไรว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบเราจะค่อนข้างแบบประมาณนั้นจนเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก่อนที่จะมาบวชนะคะก็ใจเย็นลงบ้างนิดนึงโดยที่ก็ขนาดแม่ยังพูดว่าก็ใจเย็นลงนะอะไรแบบนี้คือหนูพอเริ่มโตด้วยอะไรสภาวะด้วยผ่านงานมาก็เยอะด้วยก็เลยเริ่มอดทนหนูขอเลยออกไปนี่คือหนึ่งเลยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ซึ่งเขาเองเขาก็ดีใจมากนะคะที่แบบหนูบวชซึ่งพ่อเขาจะนิดนึงชอบบอกว่าจะอยู่ถึงเหรออะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ตั้งใจแล้วเนาะแบบมุ่งมั่นอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องบวชให้ได้เดือนนึงอะไรแบบนี้ตั้งใจทำให้เขาแล้วก็คิดเลยหลักๆเลยไม่ขออะไรมากเลยค่ะออกไปขอมีความอดทนขึ้นค่อยๆมีความคิดมากกว่านี้ใช้ชีวิตให้มันเป็นระบบมากกว่านี้ตื่นแต่เช้าตื่นมาทำอะไรบ้างแล้วก็นอนน้อยกว่านั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมาอยู่สัก3วันตังค์ก็ไม่ได้ใช้นี่หว่าก็อยู่ได้นี่หว่าแล้วนะคะก็แอบคิดเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนอะไรเราได้บ้างในหนึ่งเดือนค่ะ